นี่เป็นเอกสารที่ฝ่ายความมั่นคงอ้างว่าเป็นรายได้ของท่าเทียบเรือทา่าพนมจังหวัดนครพนมในช่วงงานนำ้ำมศการพระธาตพนมระหว่างวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์ค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีชาวลาวข้ามแดนมาสักการะและท่องเที่ยวกว่า16,000คนเป็นเงินค่าตั๋วเรือกว่า3,200,000บาทในช่วง5วันที่ผ่านมาเพราะว่าทางฝั่งไทยเนี่ยก็จะเก็บค่าผ่านแดนคนละ100บาท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพน,พนมเปิดเผยว่าค่าตั๋วเรือโดยสารชาวลาวคนละร้อยบาทเนี่ยรวมทั้งไปทั้งกลับนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการเดินเรือเอาไปเบิกเงินได้แค่50บาทไม่รู้ว่าอีก50บาทเนี่ยเข้ากระเป๋าใครก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบเพราะว่าถ้ามีเงินไรายได้5วันกว่า3มล้านบาทครึ่งหนึ่งก็คือ1ล้านห้าแสนมันหายไปไหนค่ะเรือแต่ละวันเนี่ยบารขายตั๋วเนี่ยเขาเอาไปขึ้นกงินยังไง ก็บอกว่ามีเด็กผู้หญิงรวมกันมาแล้วก็มารวมตามโต๊ะไปอไปขึ้นมาจากบัตรราคาหนึ่งร้อยเนี่ยได้กลับคืนแค่ห้าสิบาทไม่ได้เต็มแล้วก็เลยถามอ่ะแล้วห้าสิบาทเขาไปไหนก็บอกว่าส่งให้ฝ่ายปกครองก็ไม่รู้ว่าฝ่ายปกครองนี่คือตรงไหนนะครับตรงนี้มันคือมันเป็นกระบวนการที่บอกว่าเฮ้ยแล้วมันมันจะทํายังไงต่อปกติการเข้าเข้าออกเนี่ย จ้าของโป๊เจ้าของท่าเรือคือเทศบาลเขามีเทศบาลญัติที่ต้องได้รับค่าดูแลส่วนประเด็นที่ผู้ประกอบการเดินเรือเรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงทบทวนการห้ามคนไทยเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศลาวในช่วงนี้โดยอ้างถึง ความมั่นคงเรื่องการลักลอบเข้าเมืองเรื่องของยาเสพติดทําให้ผู้ประกอบการชาวลาวได้รับผลกระทบและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอาจจะปิดด่านห้ามชาวลาวข้ามมาเหมือนกันล่าสุดมีรายงานนะคะว่าแม่ทัพภาคที่2มีคําสั่งให้เปิดท่าเทียบเรือได้ตามปกติให้ทั้งคนไทยคนลาวใช้บริการท่าเทียบเรือได้ตั้งแต่8ปดนาฬิกาจนถึงสามทุ่มซึ่งก็จะเริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะ